มาแล้วสวัสดีครับน้องโมเดลสิทธาตับโกสัยนะครับน้องโมเดลเคยเห็นไหมว่ามีคนตามหาน้องโมเดลเยอะมากเลยสำหรับแฟนละครพื้นบ้านจริงเหรอพี่เคยเห็นไหมเคยเห็นคนแบบไปถามหาอะไรอย่างนี้ไหมครับก็เคยนะครับเคยแบบว่าในเม้นของลูกผมก็จะมีถามว่าผมไปไหนอะไรอย่างนี้ครับแล้วได้ไปตอบเขาไหมครับก็ตอบเป็นต่างคนครับพี่แต่ว่าไม่มีเวลาไปตอบหลายๆคนลองไปพิมพ์ใน Google นะครับลองพิมพ์ว่าโมเดลสิทธาแล้วเราจะเจอเลยพอเราเว้นวรรคทีนึงเราเจอแล้วว่ามันจะมีคำว่าหายไปไหนเนี่ยแสดงว่ามันมีคนเนี่ยเขาค้นหาแบบนี้จริงๆนะเพราะฉะนั้นแฟนๆคิดถึงวันนี้ได้มาเจอกันอีกครั้งนึงก็พี่ดินก็ดีใจมากๆเลยเอาคำถามแรกก่อนเลยคือหายไปไหนอยากจะบอกแฟนๆว่ายังไงบ้างครับก็คือที่คือเดี๋ยวนะจะพูดไปไงดีคือไม่ได้หายไปแบบว่าไม่ได้หายไปจากวงการเนาะแต่ว่าคือตอนนี้ก็ผมคือยังไงพี่จะเรียนให้จบก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปเล่นอีกทีนึงอะไรก็คุยกับแม่ไว้อะไรเงี้ยครับตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนยังไงครับที่เราตอนนี้อยู่ปวชไม่ใช่ปวชตื่นเต้นไปบ้างอยู่มหาลัยปี2ครับอยู่สาขาดนตรีสากลครับออกมาสายดนตรีปี2แล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคุณผู้ชมรอน้องเรียนก่อนนะครับอันนี้มุ่งไปทางการเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากเนี้ยค่อยไปรอลุ้นกันเพราะฉะนั้นสรุปก็คือน้องโมเดลไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าไปเรียนหนังสือแสดงว่าในโอกาสข้างหน้าเนี่ยแฟนๆละครพื้นบ้านที่ชื่นชอบในผลงานของน้องโมเดลเองเนี่ยก็ยังอาจจะมีลุ้นได้เห็นมาเล่นใช่มั้ยครับมีแน่นอนครับผมมีโอกาสอีกแน่นอนครับครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงโควิด19ที่ละครที่ออกอากาศปัจจุบันก็คือพระสุทนมโนราเนี่ยเขาพักกองหยุดกองเลยเพราะฉะนั้นแก้วหน้าม้าถูกนำกลับมาออกอีกซึ่งเป็นละครเรื่องนึงของน้องโมเดลด้วยอยากจะถามความรู้สึกนิดนึงก่อนวันนี้ที่แก้วหน้าม้าได้กลับมาอีกครั้งนึงครับก็รู้สึกดีใจนะครับผมเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกของตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็แบบว่าอย่างไรท่าคือแบบก็ชอบนะครับพี่แบบเป็นละครเรื่องแรกที่ชอบมากๆครับเรื่องหนึ่งแล้วเพราะว่ากว่าจะได้เล่นนี่ก็นานนะครับพี่แต่ว่ารอมาอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปน้องโมเดลลองนึกถึงภาพตอนนู้นเลยอ่ะที่บอกเฮ้ยนี่มันเป็นเรื่องแรกของเราเลยครับมันยากขนาดไหนกับบทพระปิ่นสินชัยที่เราได้แบบแสดงมาถ้าความยากใช่ไหมพี่ความยากก็ถือว่ายากอยู่นะครับพี่ตอนแรกมันเป็นแบบเรื่องแรกแล้วผมไม่เคยเรียน acting อะไรการแสดงอะไรมาเลยพี่ไม่ได้เรียนมาเลยครับไม่ได้เรียนมาเลยครับแล้วทำไมถึงไปทำไมเราถึงแสดงออกมาเป็นพระปิ่นสินชัยได้ครับตอนนั้นเหมือนได้พี่เลียบอะครับอ๋อพี่เลียบได้พี่เลียบช่วยแบบโอ้โหเก่งมากครับพี่ต้องขอบคุณพี่เลียบเลยแสดงว่าถ้าไม่ได้พี่เลียบก็ไม่นี่เหมือนกันครับไปเรียนรู้หน้างานอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับเรียนรู้หน้างานทีเดียวเลยไม่เคยเรียนอ๋อนี่เพิ่งรู้เลยนะเนี่ยว่าเราไม่ได้เรียนการแสดงมาเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นคือให้เราเชื่อในความเป็นพระปิ่นสินชัยที่น้องโมเดลได้ถ่ายทอดออกมาตอนนั้นฟีดแบ็กดีด้วยที่ได้รับมาเป็นยังไงบ้างครับสำหรับพระปิ่นสินชัยนะครับเรื่องแรกพี่รู้สึกตกใจมากเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแบบแฟนคลับถึงมันจะไม่เยอะอะไรมากพี่แต่ว่าคือจากผมไม่เคยคิดว่าผมจะไปยืนอยู่จุดนั้นได้แต่แบบกลับแบบเป็นไปได้ไงอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจครับตื่นตันมากๆแบบพูดไม่ออกเลยพูดไม่ถูก ดีใจจริงพี่แต่เดี๋ยวเราก็ผ่านมาได้ผ่านมากับบทนั้นซึ่งก็ต่อเนื่องมาเลยมาที่ดินน้ำลมไฟสี่ยอดกุมารนะมาเป็นพาวรถแห่งลมสองเรื่องนี้ครับมันต่างกันยังไงบ้างที่เราแบบได้เล่นความรู้สึกในมุมที่ว่าเราเป็นตัวของนักแสดงที่ถ่ายทอดตัวละครรู้สึกถ้าเอาของป้าเป็นสินชัยก่อนนะครับผมครับผมว่าจะยากตรงเรื่องอารมณ์อะไรพวกนี้พี่เพราะว่าตัวละครนี่เป็นตัวละครที่แบบถ้ามองอีกมุมนึงผมว่าเขาน่าสงสารมากน่าสงสารใช่ครับมันจะยากตรงอารมณ์แต่มันมีหลายอารมณ์แล้วเป็นเรื่องแรกด้วยอะไรเงี้ยพี่เขาขาดความรักนะครับขาดความรักความอบอุ่นใช่ใช่ใช่ตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็โดนปลูกฝังแบบยังไม่ดีมาอะไรเงี้ยพี่พอมาอีกเรื่องแต่ว่าครับแต่เป็นถ้า
ปัตตาราเนาะเรียกปัตตาราปัตตาราท่านลงครับปัตตาราเป็นท่านลงนะก็ปัตตารานี่ก็จะรู้สึกแบบเป็นบทที่มันจะเป็นตัวเองมากกว่าครับพี่มันเหมือนมีความกวนประสาทนิดๆขี้เล่นหรือความบอๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่แล้วก็เรื่องนี้จริงๆคือหลายคนก็ลุ้นอยากจะให้มาคู่กับน้องชิงชิงก็ได้มาสมหวังที่เรื่องนี้เนาะครับจริงๆแล้วนอกจากละครพื้นบ้านนะครับนอกจากที่เราเห็นในช่อง7ตอนเช้าเนี่ยก็ยังมี คุณแผนแสนสถานที่ช่องจ๊ะจิงจาด้วยถูกไหมครับใช่ครับก็จะมีคุณแผนนะครับถ้าช่องจ๊ะจิงจาก็จะเป็นคุณแผนแล้วก็มีหมู่บ้านนี้ผีดุนะครับหมู่บ้านนี้ผีดุนี่นั่นเป็นเรื่องแรกเลยไหมครับอันนั้นเป็นหนังเคเบิลเรื่องแรกเลยครับเรื่องแรกที่ได้เล่นแต่สำหรับละครพื้นบ้านเนี่ยจะเป็นแก้วหน้าม้าแก้วหน้าม้าเรื่องแรกใช่ครับพี่ดินอยากรู้นิดนึงครับจากที่น้องโมเดลเล่าตะกี้ครับบอกว่าเราไม่ผ่านไม่เคยผ่านการแสดงมาเลยแล้วก่อนหน้านี้ครับเราสนใจในเรื่องของการแสดงมาก่อนด้วยไหมครับก็มีนะครับผมครับเคยคิดไว้ตั้งแต่เด็กว่าเฮ้ยอยากโตมาเป็นนักแสดงในทีวีบ้างนะครับคนในครอบครัวดูอะไรเงี้ยพี่ผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมีความสุขไปอีกแบบเคยไปแบบพูดคนเดียวหรือว่าไปอะไรหน้ากระจกไหมครับก็เคยแล้วพี่เขาจะหาว่าผมบ้าหรือเปล่าแต่เคยครับเคยแบบว่ามันต้องซ้อมบทครับพี่แต่ไม่รู้จะซ้อมยังไงก็เลยพี่เลี้ยงเขาแนะนำมาก็ซ้อมหน้ากระจกดีสุดแบบได้พูดคุยได้ดูแววตาสีหน้าตัวเองด้วยครับทีนี้ถ้าเกิดคนที่เขามีความฝันนะครับอาจจะฝันว่าเฮ้ยฉันอยากจะเป็นนักแสดงนะครับคือเข้าไปดูใน Instagram ของน้องโมเดลเนี่ยอาจจะเห็นว่าช่วงแรกๆอาจจะเห็นว่าเฮ้ยมีภาพของออกแนวเหมือนเด็กช่างเป็นเหมือนกับเรียนช่างใช่มั้ยครับแล้วก็งงว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมถึงมาเป็นนักแสดงได้เนี่ยครับอยากจะบอกถึงคนที่เขามีความฝันตรงนี้ยังไงบ้างครับก็อยากจะบอกน้องๆพี่ๆเพื่อนๆนะว่าถ้ามีความตั้งใจที่จะเป็นคือไม่จำเป็นต้องนักแสดงก็ได้นะคืออะไรก็แล้วแต่แบบว่าถ้าเราอยู่เฉยๆแล้วแบบไม่พยายามทำมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราแบบมีใจรักด้วยแล้วก็พยายามด้วยเนี่ยผมว่าทำได้แน่นอนครับแล้วก็ยังมีละครสั้นด้วยนะครับละครสั้นฟ้ามีตาเคยเล่นไปสองเขาเรียกว่านะสองตอนเรื่องครับสองเรื่องตอนเรื่องสองเรื่องว่าอะไรมันต่างกันไหมละครพื้นบ้านกับละครอย่างเงี้ยละครแบบที่เราเหมือนชีวิตปกติเงี้ยครับผมว่าต่างนะพี่เพราะว่าถ้าในหนังเจ้านี้ก็จะเป็นแบบต้องมีมาดอะไรหน่อยมีแบบดูแบบสง่าดูแบบเป็นบุคลิกเจ้าชายองค์ชายอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าถ้าเป็นละครธรรมดาอย่างฟ้ามีตานะพี่ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยเก่งนะฮะมันจะเป็นแบบว่ารู้สึกเล่นแล้วแบบโอเคมากมันคือชีวิตจริงใช่ไหมใช่ครับพี่เหมือนชีวิตจริงมากกว่าใช่แล้วก็เลยดูแบบเล่นแล้วมันรู้สึกไม่เก่งอันนี้ความรู้สึกของเลยครับสำหรับใน Instagram ใน Facebook ในพื้นที่ส่วนตัวของน้องโมเดลก็เป็นช่องทางหนึ่งที่แฟนๆไปติดตามแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพี่ดินเห็นว่ามีYouTube ด้วย DD Boy Project นี่คืออะไรครับเห็นเริ่มปล่อยเสียงของตัวเองออกมาคือ DD Boy Project เป็นแบบผมกับเพื่อนอีกคนนึงในห้องอะไรเงี้ยพี่ทำกันเป็นแบบว่าชอบแนวเดียวกันชอบเพลงแนวแรปR&Bอะไรพวกนี้พี่ก็เลยตกลงคุยกันว่าลองทำเพลงดีไหมอะไรครับคุยมาตั้งแต่ปีหนึ่งเลยครับพี่เพลงนี้เพลงนี้ทำมาปีหนึ่งเลยครับมาเป็นเพลงวันเวลาดีๆใช่ไหมครับใช่ครับผมวันเวลาดีๆใช่ครับชื่อแล้วก็เปิดออกมาล่าสุดมีแรปด้วยคือเราชอบ ชอบใช่ครับชอบแรปเป็นใช่ครับชอบแนวแรปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวดินขึ้นช่องอันนี้ไปกดติดตามได้แล้วหลังจากนี้จะมีให้ติดตามอีกไหมครับสำหรับเสียงเพลงที่จะปล่อยออกมาโอ้มีแน่นอนครับ ตอนนี้คือมีเดโมไว้เพียบเลยครับพี่เพียบเลยเก็บไว้เตรียมตัดได้ครับรอโลกหายแล้วก็รอเข้าครับทีนี้ในช่วงนี้ครับที่เราหลายคนอาจจะอยู่บ้านอาจจะเก็บตัวหรืออาจจะเป็นคนที่ต้องเหมือนกับเผชิญวิกฤตต่างๆปัญหาต่างๆที่มันเกิดจากผลกระทบโควิดนะครับน้องโมเดลอยากจะบอกอยากจะส่งกำลังใจอยากจะพูดอะไรถึงพวกเขาบ้างครับครับก็
เอาส่วนที่ครับไงครับพี่เอาตามความรู้สึกเราที่เราเหมือนอยากจะเหมือนกับบอกอยากจะส่งกำลังใจหรืออยากจะพูดถึงพวกเขาในฐานะที่เราเองก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งด้วยเป็นคนหนึ่งที่อาจจะส่งไปถึงพวกเขาที่เขาติดตามเราอยู่นะครับก็อยากจะฝากบอกทุกๆคนนะครับตอนนี้ที่กำลังเจอกับวิกฤตนี้อยู่ก็ยังไงก็ผมเชื่อว่ามันต้องผ่านไปได้สักวันนึงนะพี่ไม่ช้าไม่เร็วแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนนะอย่าท้อถ้าคิดจะทำอะไรก็ทำให้สุดไปด้วยครับอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่มีอะไรทำก็หาสิ่งที่ตัวเองต้องการจะทำหรืออยากโชว์ความสามารถอย่างอื่นของตัวเองอีกอะไรเงี้ยพี่ก็ว่างๆอยู่บ้านหรือว่าเอาเวลาว่างทำอะไรให้มันแบบเกิดประโยชน์อะไรอย่างนี้จะดีมากแล้วหรือว่าจะกดมาฟังเพลงก็ได้ที่น้องโมเดลร้องใช่ครับผมบางวันกดมาฟังเพลงผมก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้าก็มาดูแก้วหน้ามาได้อยากฝากถึงผู้ชมละครแก้วหน้ามายังไงบ้างครับก็ฝากติดตามนะครับด้วยนะเพราะว่ามันเอามาเรียนรันใหม่นะครับก็จะได้เห็นเดวอีกครั้งหนึ่งนะถ้าใครคิดถึงอะไรก็ไม่ได้เห็นเดวคนเดียวก็พี่ๆหลายๆคนด้วยก็นะครับครับเป็นละครที่เรตติ้งดีมากโอเคได้ยินไหมครับอ๋อได้ยินแล้วครับตะกี้มันหายเสียงมันหายใช่ครับแล้วเหมือนวิดีโอผมกระตุกนิดนึงตะกี้มันเน็ตมันหลุดอะไรสักอย่างอ๋อโอเคโอเคมาเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเรามาดูคำถามจากทางบ้านนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าหายไปไหนเยอะมากคือมันเป็นคำถามแรกที่จะเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคือใช่เยอะมากแฟนๆอาจจะเหมือนกับติดตามแล้วก็อยากดูต่อเพราะว่าพอจบจากสี่ยอดกุมารแล้วก็ไม่ได้เห็นอีกเลยนะก็มีใช่จบจากเรื่องนั้นก็ไม่ได้ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหมายถึงว่าปัจจุบันตอนนี้ปัจจุบันนะครับ22ย่าง23ครับ22ย่างเกิดพ.ศ.อะไรนะครับเกิดพ.ศ.40ครับ40นะ40โอเคถ้าเกิดเป็นคำถามที่หายไปไหนอันนี้คือน้องโมเดลเขาตอบชัดแล้วนะก็เดี๋ยวรอติดตามดูหลังจากเรียนจบแต่ว่าโอกาสหน้าก็น่าจะยังได้เห็นอยู่นะมีคนถามสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ความสูงเหรอครับ172ครับ172เซนติเมตรเรียนจบหรือยังยังเนาะเรียนอยู่ปี2ยังครับใช่มาทางสายดนตรีเลยถูกไหมครับใช่ครับมาทางสายดนตรีสายตรงเลยมีละครหลังข่าวไหมคือแสดงว่าถ้าเป็นผลงานการแสดงเนี่ยต้องไปรอหลังจากที่เราเรียนจบก่อนถูกไหมครับใช่เรียนจบก่อนใช่ครับโอเคน่าจะครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากวงที่ช่องพัชรภพลวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่น้องโมเดลนะครับมาให้สัมภาษณ์แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะหาคิดถึงนะครับถ้าเกิดคิดถึงก็แก้วหน้าม้าหรือไม่ก็สี่ยอดกุมารใน YouTube ช่อง3เสียงได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับครับผมสวัสดีครับครับขอบคุณครับสัญญาณ